สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟ้านะคะวันนี้เราจะมาพาเปลี่ยนโปรยทานดอกกุหลาบบ้านโดยใช้ริบบิ้น8เส้นแบบง่ายๆแบบนี้กันเลยนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะตัดริบบิ้นมา4เส้นก่อนนะคะความยาวที่ฟ้าตัดมาประมาณ48เซนติเมตรนะคะฟ้าใช้ริบบิ้นเนื้อทรายตาละครั้งเบอร์2นะคะแบบนี้ใครมีแบบไหนก็สามารถนำมาใช้กันได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำทั้ง4เส้นนะคะมาพับนะคะมาพับลงแบบนี้ให้ได้ด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวนะคะความยาวที่ฟ้าพับลงมาประมาณ12เซนติเมตรนะคะต่อไปเราจะมาขึ้นฐาน4กันนะคะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะให้ริบบิ้นเส้นสั้นอยู่ข้างบนเส้นยาวอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเราจะใช้แบบนี้กันทั้ง4เส้นเลยนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นแล้วเนาะต่อไปนะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่2นะคะมาคล้องเส้นที่1แบบนี้นะคะและหยิบริบบิ้นเส้นที่3นะคะมาคล้องเส้นที่2นะคะต่อไปนะคะเราก็หยิบริบบิ้นเส้นที่4นะคะมาสอดเข้าไปในรูของริบบิ้นเส้นที่1แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็หยิบริบบิ้นเส้นที่3ขึ้นมาในรูของริบบิ้นเส้นที่4แบบนี้เลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงนะคะให้มันตึงให้มันแน่นเนาะพอตึงแล้วแน่นแล้วเป็นฐาน4แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็นําเหรียญนะคะที่เราเตรียมไว้มาวางตรงฐานตรงกลางแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเก็บเหรียญโดยการพาดริบบิ้นนะคะเริ่มจากริบบิ้นเส้นไหนก็ได้แต่ว่าเป็น เส้นที่อยู่ด้านบนนะคะก็คือเส้นสั้นนั่นเองนะคะแบบนี้เนาะฟ้าเริ่มจากเส้นด้านล่างนะคะเราก็พาดทับเหรียญขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะต่อมาเส้นถัดมานะคะก็พาดทับเหรียญมาเหมือนกันนะคะทับเส้นแรกที่เราทำด้วยนะคะต่อมา เส้นด้านบนบ้างนะคะก็พาดทับเหรียญลงมานะคะแบบนี้ทับ เส้นเมื่อกี้ที่เราทำด้วยนะคะต่อไปนะคะเส้นนี้เราจะล็อกริบบิ้นโดยการสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะก็คือสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1นั่นเองนะคะจากนั้นดึงนะคะแบบนี้พอดึงแล้วเรากดริบบิ้นตรงมุมลงด้วยนะคะเพื่อให้มันแน่นนะคะทั้ง4มุมเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านนะคะมาทําฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้เริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้เลยเป็นริบบิ้นเส้นที่สั้นกว่าอยู่นะคะเรายังคงทำริบบิ้นเส้นที่สั้นกว่าอยู่นะคะทั้ง4เส้นเลยหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะเป็นริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากนั้นสอดริบบิ้นเข้าไปในรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันแบบนี้และดึงนะคะเวลาดึงเสร็จแล้วนะคะเรากลับมากดริบบิ้นตรงมุมลงนะคะเพื่อให้มันแน่นนะคะถัดมาเลยนะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะคะพอครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะพอได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านนะคะมาทำเส้นยาวกันบ้างนะคะฝั่งนี้เริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้เลยเนาะจากนั้นนะคะบิดริบบิ้นม้วนริบบิ้นนะคะเข้ามาหากันแบบนี้ให้มันได้ลักษณะนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วก็นำปลายของริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะรูที่อยู่ด้านข้างนั่นเองเนาะก็สอดเข้าไปเลยนะคะสอดเข้าไปแล้วจากนั้นเราดึงนะคะก็จะได้แบบนี้เราก็จะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นถัดมาเลยนะคะเหมือนกันม้วนริบบิ้นนะคะเข้าหากันแบบนี้จากนั้นก็สอดปลายของริบบิ้นนะคะเข้าไปในรูนี้นะคะสอดเข้าไปแล้วดึงนะคะถัดมาเลยนะคะเหมือนกันเนาะThank you.
พอครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือตัดลิปบิ้นนะคะสีขาวแบบนี้นะคะมา4เส้นนะคะมาอีก4เส้นนะความยาวประมาณ40เซนติเมตรนะคะแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะเป็นลิปบิ้นเนื้อทรายตาระฆังเบอร์2เหมือนกันเลยนะคะใครมีแบบไหนก็สามารถนำมาใช้กันได้เลยนะคะแบบนี้เนาะต่อไปนะคะเราหยิบลิปบิ้นสีขาวขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะจากนั้นเราจะสอดลิปบิ้นสีขาวนะคะเข้าไปในรูนะคะรูไหนก่อนก็ได้นะคะรูแบบนี้รูที่อยู่ใต้เส้นสีฟูนะคะแบบนี้จากนั้นมันจะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามนะคะเราก็ดึงนะคะดึงพอประมาณนะคะอันนี้กับขนาดด้วยสายตานะคะประมาณนี้แล้วแต่เรานะคะประมาณไหนก็แล้วแต่เรานะคะถัดมาเลยนะคะเหมือนกันหยิบลิปบิ้นสีขาวมาอีก1เส้นนะคะทำเหมือนเดิมสอดเข้าไปในรูดูที่อยู่ใต้เส้นลิปบิ้นสีฟูนะคะแบบนี้ความยาวที่เราสอดเข้าไปมันอาจจะไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะกับขนาดเอาด้วยสายตานะคะไม่เป็นไรนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายแล้วนะคะสอดเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมทั้ง4เส้นนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้สีชมพูกับสีขาวอยู่ซ้อนกันแบบนี้เป็นคู่กันนะคะอยู่ซ้อนกันแบบนี้ต่อมานะคะถัดมาวิธีต่อมานะคะก็คือหยิบลิปบิ้นนะคะสีขาวกับสีชมพูนะคะแบบนี้ขึ้นมา1คู่ก่อนนะคะต่อไปหยิบคู่ถัดมานะคะคู่ที่2มาเรียงต่อจากคู่แรกนะคะต่อมาหยิบคู่ที่3นะคะมาเรียงต่อจากคู่ที่2นะคะแบบนี้เลยและหยิบคู่ที่4นะคะมาเรียงต่อจากคู่ที่3นะคะก็จะได้ประมาณนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะก็บิดลิปบิ้นลงนะคะกดลิปบิ้นลงนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นใช้นิ้วโป้งของเรานะคะกดลิปบิ้นตรงกลางไว้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะหมุนลิปบิ้นตรงกลางนะคะประมาณ2รอบนะคะหรือใครจะหมุนมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราเนาะนี่นะคะ2รอบก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเลยนะคะก็คือหยิบลิปบิ้นเส้นที่อยู่ด้านหลังสุดขึ้นมานะคะก็คือลิปบิ้นสีขาวลิปบิ้นสีขาวนี้เราจะพักไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำลิปบิ้นสีชมพูกันนะคะต่อมาลิปบิ้นเส้นที่อยู่หลังสุดถัดมาเป็นลิปบิ้นสีชมพูนะคะเราจะสอดลิปบิ้นสีชมพูเข้าไปในรูตรงนี้นะคะก็คือรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันนั่นเองนะคะก็ค่อยๆสอดเข้าไปเลยนะคะเราก็จะทำแบบนี้นะคะก็คือพักลิปบิ้นสีขาวไว้สอดลิปบิ้นสีชมพูเข้าไปในรูนะคะทำแบบนี้นะคะจนครบเลยนะคะมันก็จะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้เราก็ดึงนะคะพอดึงแล้วมันก็จะได้แบบนี้เนาะถัดมาเลยนะคะหยิบลิปบิ้นเส้นที่อยู่ด้านหลังสุดถัดมาเป็นลิปบิ้นสีขาวนะคะแน่นอนเราพักไว้ก่อนนะคะต่อมาหยิบลิปบิ้นเส้นที่อยู่หลังสุดถัดมาเป็นเส้นสีชมพูนะคะก็สอดลิปบิ้นเข้าไปในรูนี้นะคะก็คือรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันหรือรูที่ถัดจากรูเมื่อกี้นั่นเองนะคะค่อยๆสอดเข้าไปนะคะมันอาจจะสอดยากนิดนึงมันจะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะคะเราดึงนะคะแบบนี้นะคะถัดมาเลยนะคะหยิบลิปบิ้นหลังสุดถัดมาเป็นสีขาวพักไว้นะคะหยิบลิปบิ้นหลังสุดถัดมาเป็นสีชมพูนะคะสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันเนาะสอดแล้วดึงนะคะต่อมานะคะเส้นที่อยู่หลังสุดถัดมานะคะเป็นเส้นสีขาวพักไว้นะคะต่อมาเส้นที่อยู่หลังสุดถัดมาเป็นเส้นสีชมพูนะคะเราสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะเหลือรูสุดท้ายเส้นสุดท้ายแล้วนะคะค่อยๆสอดเข้าไปนะคะมันจะมาโผล่
ู่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้เราก็ดื่มนะคะก็จะได้ครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาทำสีขาวที่เหลืออยู่นะคะก็คือหยิบริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจากนั้นเราก็หยิบเรียงกันแบบนี้เลยนะคะหยิบเรียงกันนะคะเรียงกันให้มันเป็นวงกลมนะคะแบบนี้พอได้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็หมุนอีกรอบหนึ่งนะคะพอหมุนแล้วนะคะแบบนี้เนาะพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมาหยิบริบบิ้นเส้นที่อยู่หลังสุดถัดมานะคะจากนั้นนะคะบิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังแบบนี้และสอดปลายของริบบิ้นนะคะเข้าไปในรูนะคะรูที่มันอยู่ตรงหน้าเส้นพอดีนะคะพอสอดเข้าไปแล้วมันจะมาผูกฝั่งตรงข้ามแบบนี้เนาะเราก็ดึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถัดมาเลยนะคะเส้นที่อยู่ด้านหลังสุดถัดมานะคะทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือบิดริบบิ้นไปด้านหลังเนาะจากนั้นก็สอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในรูนี้นะคะรูที่ถัดจากรูเมื่อกี้นั่นเองนะคะหรือรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันพอดีนะคะมันจะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้เราก็ค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้นะคะถัดมาเลยนะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่อยู่หลังสุดถัดมานะคะเหมือนเดิมบิดริบบิ้นไปด้านหลังจากนั้นก็สอดนะคะเข้าไปในรูตรงนี้นะคะพอสอดเข้าไปแล้วนะคะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้เราก็ดึงนะคะค่อยๆดึงต่อมานะคะเหลือเส้นสุดท้ายเหมือนกันเลยนะคะบิดริบบิ้นไปด้านหลังจากนั้นก็สอดนะคะเข้าไปในรูนี้เหลือรูสุดท้ายแล้วนะคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเลยเนาะเราก็ขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำริบบิ้นเส้นยาวนะคะเส้นยาวแบบนี้หรือเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะแต่มันมีริบบิ้นสีขาวอยู่ด้านบนนะคะเราจะไม่ใช้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นสีชมพูคือริบบิ้นเส้นล่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตัดริบบิ้นสีขาวออกทุกเส้นเลยนะคะทั้ง4เส้นตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะเราจะใช้ริบบิ้นสีชมพูนะคะหรือถ้าใครนะคะจะใช้ริบบิ้นสีขาวก็ไม่ต้องตัดนะคะถ้าใครจะใช้ริบบิ้นที่อยู่ด้านบนนะคะก็แล้วแต่เรานะคะแต่ฟ้าจะใช้ริบบิ้นสีชมพูนะคะที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นฟ้าก็ตัดริบบิ้นสีขาวที่อยู่ด้านบนออกนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำริบบิ้นสีชมพูกันเลยนะคะก็คือหยิบริบบิ้นนะคะเส้นยาวสีชมพูฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือนะคะขึ้นมาแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะบิดริบบิ้นไปด้านหลังและดันริบบิ้นเข้ามาในมุมด้านในนะคะแบบนี้ต่อไปนะคะบิดริบบิ้นนะคะออกด้านนอกไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็สอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในรูนี้นะคะรูที่ถัดจากรูที่เราดันริบบิ้นเข้ามานะคะค่อยๆสอดนะคะมันอาจจะสอดยากนิดนึงเนาะค่อยๆสอดไปนะคะมันค่อนข้างสอดยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างหลายชั้นแล้วนะถ้าสอดได้แล้วมันก็จะมาโผล่ฝั่งนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะโผล่มาแล้วเราก็ดึงนะคะเวลาดึงเราก็จัดระเบียบตรงกีบมันด้วยนะคะค่อยๆจัดระเบียบค่อยๆดึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถัดมาเลยทำเหมือนกันเลยนะคะหยิบริบบิ้นสีชมพูขึ้นมานะคะสีชมพูเส้นยาวที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะจากนั้นบิดริบบิ้นไปด้านหลังดันริบบิ้นเข้ามาในมุมด้านในนะคะต่อไปบิดริบบิ้นออกด้านนอกไปด้านหลังนะคะแบบนี้และสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในรูตรงนี้นะคะค่อยๆสอดนะคะสอดยากนิดนึงนะคะสอดได้แล้วมันจะมาโผล่ฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็ดึงนะคะเวลาดึงจัดระเบียบตรงมุมมันด้วยนะคะตรงกีบมันด้วยนะคะ
้นถัดมาเลยนะคะหยิบลิปบิ้นขึ้นมานะคะจากนั้นบิดลิปบิ้นไปด้านหลังนะคะดันลิปบิ้นเข้ามาในมุมด้านในนะคะต่อไปบิดลิปบิ้นออกด้านนอกไปด้านหลังแบบนี้นะคะและสอดปลายของลิปบิ้นเข้าไปในรูตรงนี้นะคะสอดได้แล้วมันจะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้เราก็ดึงนะคะเวลาดึงก็อย่าลืมจัดระเบียบปีกมันด้วยนะคะจัดระเบียบลิปบิ้นตรงนี้ด้วยนะคะแบบนี้เนาะต่อมานะคะเส้นสุดท้ายเหมือนกันเลยหยิบลิปบิ้นขึ้นมานะคะบิดลิปบิ้นไปด้านหลังบิดลิปบิ้นเข้ามาในมุมด้านในนะคะจากนั้นบิดลิปบิ้นออกด้านนอกไปด้านหลังอีกรอบนึงและสอดปลายของลิปบิ้นเข้าไปในมุมตรงนี้นะคะค่อยสอดเข้าไปนะคะพอสอดได้แล้วมันจะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะเวลาดึงก็อย่าลืมจัดระเบียบนะคะกีบมันด้วยนะคะต่อมานะคะเส้นสุดท้ายแล้วเหมือนกันเนาะหยิบลิปบิ้นขึ้นมานะคะบิดลิปบิ้นไปด้านหลังจากนั้นบิดลิปบิ้นเข้ามาในมุมด้านในนะคะและบิดลิปบิ้นออกด้านนอกไปด้านหลังนะคะสอดปลายของลิปบิ้นเข้าไปในรูตรงนี้นะคะค่อยๆสอดเข้าไปเลยนะคะพอสอดได้แล้วมันจะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้เราก็ค่อยๆดึงนะคะเวลาดึงก็จัดระเบียบกีบมันด้วยนะคะจัดระเบียบลิปบิ้นตรงนี้ด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะพลิกกลับมาด้านหลังนะคะด้านหลังลิปบิ้นนะคะเราก็จะตัดลิปบิ้นส่วนที่เกินออกมาทั้งหมดเลยนะคะตัดทิ้งไปทุกเส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าเปลี่ยนโปรยทานดอกกุหลาบบานโดยใช้ลิปบิ้น8เส้นแบบง่ายๆของเราในวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟานะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟาลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ